นักเรียนเราเรียนรู้แล้วนะคะว่าการศึกษาชีววิทยานั้นนะคะนักวิทยาศาสตร์ต่างๆในการศึกษานั้นเริ่มแรกจากการสังเกตนะคะสังเกตแล้วพบมีปัญหาก็จะมีการตั้งปัญหานะคะจากนั้นก็พยายามที่จะคาดคะเนหาคำตอบก็คือตั้งสมมติฐานนะคะพอได้ตั้งสมมติฐานได้นักเรียนสมมติฐานที่ดีจะเป็นการชี้แนวในการออกแบบการทดลองนะคะหรือในการตรวจสอบสมมติฐานนะคะในเมื่อนักเรียนได้แนวทางในการตรวจสอบสมมติฐานหรือในการรวบรวมข้อมูลแล้วพอได้ข้อมูลมาทั้งหมดเราก็มาสรุปผลการทดลองนะคะก็จะมีอยู่4ขั้นตอนใหญ่ๆนะคะวันนี้เราก็จะมาถึงในหัวข้อเกี่ยวกับการสรุปผลการทดลองนักเรียนจากการสรุปผลนั้นก็ต้องจากการรวบรวมข้อมูลนั่นเองนะคะนำจากผลการที่เราทดลองนะคะว่าผลออกมาเป็นอย่างไรเราจึงนำไปสู่ข้อสรุปนักเรียนการทดลองถ้าหากว่าผ่านกระบวนการตรวจสอบหลายๆครั้งแล้วว่าเป็นเช่นนั้นจริงก็จะสรุปออกมาเป็นอะไรนักเรียนผลการทดลองถ้าเราสรุปออกมาเป็นเช่นนั้นจริงนะคะก็จะสรุปออกมากลายเป็นทฤษฎีนะคะก็เป็นที่ยอมรับของทุกๆคนก็คือสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าทฤษฎีต่างๆที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะว่าทฤษฎีบทที่เขาบอกเอาไว้นั้นกว่าจะออกมาได้นักเรียนเขาต้องมีการตั้งปัญหาตรวจสอบสมมุติฐานนะคะตั้งสมมุติฐานแล้วก็ตรวจสอบทำการทดลองรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วก็สรุปเป็นผลออกมานะคะว่าถ้าสารอย่างวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนที่ว่าสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการใช่ไหมว่าถ้ามีมุมสองมุมเท่ากันแล้วก็อะไรอีกที่มีอะไรด้านถ้าด้านสามเหลี่ยมเท่ากันทุกด้านสามเหลี่ยมนั้นเท่ากันทุกประการถ้าหากว่ามีอะไรอีกนักเรียนมีด้านมุมด้านถ้าด้านเท่ากันสองด้านแล้วก็มีมุมเท่ากันหนึ่งมุมนะคะก็จะทำให้สามเหลี่ยมนั้นเท่ากันทุกประการเราสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะนั่นก็คล้ายกันวิชาวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันนะคะนักเรียนอย่างคณิตศาสตร์ที่บอกสามเหลี่ยมเท่ากันนักเรียนจะเห็นว่าเป็นไงคะเราจะสร้างเป็นแบบใดก็ตามหนีไม่พ้นจากนั้นใช่ไหมนะคะอันนี้ก็ทำนองเดียวกันนะคะเราไปดูในการเกี่ยวกับการสรุปผลการทดลองนะคะสาระการเรียนรู้สำหรับวันนี้ก็จะเป็นการสรุปผลการทดลองนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเรารู้จักการตั้งสมมติฐานไปแล้วนะคะตรวจสอบสมมติฐานแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็สรุปนะคะถ้าผลความรู้ต่างๆที่ผ่านกระบวนการเหล่านี้มาหลายๆครั้งว่าเป็นเช่นนั้นจริงก็สรุปเป็นทฤษฎีนะคะอย่างเมนเดลที่สรุปเป็นทฤษฎีมาแต่สมัยนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับนะคะต่อมาถึงได้รู้ว่าอ้อนั่นเป็นความจริงใช่ไหมเป็นทฤษฎีไปนะคะเราไปดูการสรุปนะคะนักเรียนในหัวข้อที่4นะคะหัวข้อสุดท้ายนะคะต่อไปเราก็จะขึ้นเป็นเรื่องใหม่นะคะในการศึกษาชีววิทยานักเรียนจะมีอยู่กี่ขั้นตอนด้วยกันนะคะในชั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นชั้นที่สูงขึ้นมาแล้วนะจะมีอยู่4ขั้นตอนขั้นตอนที่1อะไรคะนักเรียนในการศึกษาชีววิทยานะคะรู้จักการตั้งสมมติฐานตรวจสอบสมมติฐานแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็สรุปผลนะคะกว่าจะได้สมมติฐานออกมาได้นักเรียนต้องเริ่มจากการสังเกตนะคะอย่างคณิตศาสตร์ก็สังเกตเอ๊ะมุมภายในสามเหลี่ยมเป็นไงรวมกันแล้วได้180องศานะคะมันจะหนีไม่พ้นถ้า2มุมเท่ากันอีกมุมนึงก็ต้องเท่ากันใช่มั้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูการสรุปผลการทดลองนะคะนักเรียนบอกว่าจากข้อมูลที่ได้จากการทดลองสรุปได้ว่านะคะความเข้มข้นของน้ำตาลในน้ำสับปะรดมีผลต่อการละลายน้ำตาลของยีสต์นะคะทีนี้เราอันนี้คือสมมติฐานคืออะไรความเข้มข้นของน้ำตาลในน้ำสับปะรด
มีผลต่อการสลายน้ำตาลของยีสต์แล้วนะคะถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าถ้าความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลในน้ำสับปะรดมีผลต่อการละลายนะคะมีผลต่อการสลายน้ำตาลของยีสต์แล้วดังนั้นในน้ำสับปะรดที่มีความเข้มข้นของน้ำตาลที่แตกต่างกันอัตราการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากปฏิกิริยาการสลายน้ำตาลในน้ำสับปะรดก็จะแตกต่างไปด้วยนะคะผลจากการทดลองออกมาว่านะคะว่าความเข้มข้นของน้ำตาลในน้ำสับปะรดนะคะมีผลต่อการสลายน้ำตาลของยีสต์นะคะเราไม่ควรจะสรุปว่าความเข้มข้นน้ำตาลยิ่งมากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งสูงเป็นเช่นนั้นไหมเราจะไม่สรุปอย่างนั้นนะคะเราสรุปว่าความเข้มข้นของน้ำตาลในน้ำสับปะรดมีผลต่อการสลายน้ำตาลของยีสต์นะคะไม่ใช่ว่าความเข้มข้นของน้ำตาลในน้ำสับปะรดยิ่งเข้มข้นมากปริมาณก๊าซยิ่งเกิดมากเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าไม่นะนักเรียนเราควรจะออกมาเป็นกลางๆนะคะว่ามีผลก็คือทำให้ไม่เท่าเดิมนะคะอาจจะมากขึ้นหรือลดลงนะคะเรายังอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับน้ำสับปะรดนะรักนะคะทีนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ผ่านไปนะ